นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทีนี้ต่อไปปัญหาข้อที่12อะไรเป็นการสงเคราะห์บารมีก็คือย่อได้สงเคราะห์ก็แปลว่าย่อได้ไหมคือเราผนวกแล้วอ่ะเคยเห็นของหลายๆอย่างแล้วเก็บมาซ้อนอยู่ด้วยกันได้ไหมอย่างเช่นกล่องมันมีกล่องหลายขนาดใช่ไหมกล่องหลายขนาดเอากล่องเล็กใส่เข้าไปในกล่องใหญ่ซ้อนกัน3 4ชั้น5ชั้นได้ไหมอันนี้เค้าเรียกว่าการสงเคราะห์เนี่ยนะก็คือย่อๆลงมาสรุปจัดหมวดจัดหมู่เอาเข้ากลุ่มๆจัดหมวดจัดหมู่ได้ไหมก็ได้เนี่ยนะอย่างคล้ายๆกับหม้อ3ใบเถาก็มีอยู่3ขนาดเนี่ยนะมีอยู่3ขนาดใช้ในอะไรนะในฐานเดียวกันเนี่ยนะเรียกว่าบรรจุพันอันเดียวก็บรรจุของในนั้นได้หลายอย่างด้วยกันเรียกว่าซ้อนๆกันอยู่เรียกว่าเป็นการประมวลการสงเคราะห์นั่นแหละการสงเคราะห์เนี่ยนะก็คือจานจัดกลุ่มนั่นเองจัดกลุ่มอะไรที่มันเข้ากันได้อะไรเป็นพวกเดียวกันเป็นต้นพันบารมีทั้ง10เนี่ยนะถ้าโดยสภาวะก็มีอยู่แค่6อย่างนั่นแหละ6อย่างมีอะไรบ้างก็คือทานศีลขันติวิริยะฌานและก็ปัญญามีอยู่6อย่างทานคืออะไรก็คือตัวเจตนาใช่ไหมศีลก็คือเจตนาเว้นกับเจตนาปฏิบัติอโทสะคือขันตินะศีลก็คือวิรติเนี่ยนะชื่อว่าทานก็คือเจตนาศีลก็คือวิรติขันติก็คืออโทสะวิริยะก็คือวิริยะฌานก็คือสมาธิปัญญาก็คือปัญญามันโดยองค์ธรรมโดยสภาวะก็มีอยู่แค่6อย่างเท่านั้นคือทานศีลขันติวิริยะฌานและปัญญาเหมือนบารมีมีอยู่3เนี่ยนะ3มีอะไรบ้างก็บารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีแล้วก็ถ้าจะจำแนกบารมีเป็น10ก็เป็นทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาจริงอยู่ในบารมีเหล่านั้นเนกขัมมะบารมีมีสงเคราะห์เข้าด้วยศีลบารมีเนกขัมมะเนี่ยนะรวมอยู่ในพวกเดียวกันกับศีลอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะบรรพชาของเนกขัมมะบารมีที่บวชมารักษาศีลก็เพราะมีอัธยาศัยในเนกขัมมะคนที่มีเนกขัมมะทุศีลไหมไม่ทุศีลเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าศีลกับเนกขัมมะเนี่ยสงเคราะห์ในศีลอยู่แล้วหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าสงเคราะห์ด้วยฌานบารมีเพราะสงัดจากนิวรณ์เนกขัมมะเนี่ยนะจะสงเคราะห์เข้ากับกลุ่มฌานก็ได้เพราะอะไรเพราะนับเนื่องในความสงัดจากนิวรณ์นั้นคนที่มีเนกขัมมะจริงนั้นก็คือคนที่นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมกามฉันทะไม่กลุ่มรุมพยาบาทีนะมิทะอุทจักกุกุจักวิจิกิจฉาไม่กลุ่มรุมนั่นเองสงเคราะห์แม้ด้วยทั้งหมดทั้ง6อ่ะนะเพราะความเป็นกุศลธรรม6อย่างเนี่ยจะนับ1เหลือ1เลยก็ได้เพราะมันเป็นบุญทั้งหมดอะเป็นกุศลอย่างเดียวไม่มีอกุศลเลยเรียกว่าบารมีนี่ไม่มีอกุศลเลยเขาบอกว่าถ้าเราจะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์จะยอมฆ่าสัตว์เพื่อสร้างบารมีบอกไม่มีการฆ่าเป็นต้นไม่มีการทุศีลไม่เป็นบารมีแม้แต่ข้อเดียวความตระหนี่ก็ไม่เป็นบารมีความทุศีลก็ไม่เป็นบารมีจิตใจที่หมกมุ่นอยู่ในวัตถุกามก็ไม่เป็นบารมีเนี่ยนะโง่เขลางมงายเซอะก็ไม่เป็นบารมีเนี่ยนะคนที่เกียจคร้านก็ไม่ใช่บารมีไม่มีความอดทนเลยก็ไม่ใช่บารมีเนี่ยนะจิตใจก็รวนเรไม่ได้ตั้งมั่นอะไรเลยเนี่ยนะก็ไม่ใช่บารมีตลบตะแลงตอแหลก็ไม่ใช่บารมีเนี่ยนะแล้วก็เรียกว่าอะไรนะเมตตาเห็นแก่ปากแก่ท้องของตัวอย่างเดียวก็ไม่ใช่บารมีเนี่ยนะตลอดจนถึงเรียกว่าลำเอียงอยู่ตลอดเวลามีแต่อคติก็ไม่ใช่บารมีเนี่ยนะเพราะบารมีทั้งหมดย่อๆลงมาก็เป็นกุศลอย่างเดียวท่านบอกว่าสัจจะบารมีนี้เป็นเอกเทศของศีลบารมีจริงๆสัจจะนี่ก็เป็นดึงออกมาจากศีลนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าสมมติว่าศีลเนี่ยมันเป็นภาชนะใบใหญ่ๆนะแล้วก็มีอะไรซ้อนๆอยู่ในตัวอีกเยอะเพราะสัจจะก็ซ้อนอยู่ในศีลบารมีเพราะว่าสัจจะเนี่ยนะสมมติว่าศีลคืออะไรก็คือกายสุจริตกับวจีสุจริตทีนี้กายสุจริตมี3วจีสุจริต4
สัจจะบารมีก็ซ้อนอยู่ในแค่วจีสุจริตอันเดียวเพราะศีลเนี่ยกว้างกายสุจริตวจีสุจริตส่วนสัจจะเป็นเน้นวจีสุจริตข้อเดียวเท่านั้นเพราะอะไรเพราะอยู่ในวจีวิรติสัจจะเนี่ยนะก็คือคำพูดที่เป็นสัจจะวาจานั่นเองอันหนึ่งสัจจะบารมีจะสงเคราะห์เข้าในปัญญาก็ได้สัจจะบารมีนะเป็นปัญญาก็ได้เพราะอยู่ในฝ่ายแห่งญาณสัจจะญาณสัจจะเมตตาบารมีสงเคราะห์เข้าด้วยฌานบารมีเท่านั้นเพราะว่าถ้าเจริญจนมีกำลังเนี่ยนะเมตตาเขาเรียกว่าเมตตาพรหมวิหารหรือเมตตาฌานเมตตาเจโตวิมุตติเหมือนกันเป็นเมตตาฌานเป็นเมตตาเจโตวิมุตติเพราะนั้นเมตตาก็สงเคราะห์เข้าในฌานบารมีเพราะฌานก็เป็นบารมีแม้อุเบกขาบารมีก็สงเคราะห์เข้าด้วยฌานบารมีและปัญญาบารมีเมตตาบารมีสงเคราะห์เข้าด้วยฌานบารมีอุเบกขาก็สงเคราะห์เข้าด้วยฌานและปัญญาก็เพราะว่าแสดงว่าคนที่มีอุเบกขาจริงนั้นจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องมีฌานด้วยแล้วก็มีปัญญาอยู่ด้วยจึงจะมีอุเบกขาได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าคนที่จะมีอุเบกขาโดยเฉพาะอุเบกขาในพรหมวิหารด้วยแล้วเนี่ยนะจะต้องผ่านฌานที่1 2 3จึงจะได้ฌานที่4เนี่ยนะ4ที่เป็นอุเบกขาพรหมวิหารฌานแล้วก็ต้องมีปัญญาที่กล้ามากเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาอย่างจริงๆ จะละสุขทุกโสมนัสโทมนัสเป็นต้นก่อนๆจะละอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ไม่พยาบาทในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ไม่ติดใจในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสุขได้อย่างไรเนี่ยนะงั้นอุเบกขาก็เลยสงเคราะห์เข้าในฌานและปัญญาก็เป็นอันท่านสงเคราะห์อธิษฐานด้วยบารมีทั้งหมดเพราะอธิษฐานเนี่ยนะถ้าไม่มีการอธิษฐานถ้าไม่อธิษฐานจะให้ทานไหมคำว่าอธิษฐานนะบารมีกับขอคนละกลุ่มกันนะอธิษฐานก็คือตั้งว่าตั้งเพื่อจะให้ทานตั้งเพื่อจะให้ตั้งเพื่อจะรักษาศีลตั้งเพื่อจะเจริญเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะเมตตาและอุเบกขาก็คือตั้งแค่อธิษฐานก็คืออะไรก็คืออัตตะสัมมาปณิธิตั้งเพื่อจะเจริญบุญและกุศลนั่นแหละเพราะนั้นอธิษฐานนั้นจึงเป็นบารมีเข้ากับบารมีทุกอย่างทุกประเภทอีกในหนึ่งเนี่ยนะบารมีเนี่ยจะเรียกนับเป็นคู่ก็ได้เรียกเป็นคู่เรียกว่าเรียกเป็นคู่นะเรียกว่าเป็นการสัมพันธ์แห่งคุณธรรมทั้ง6มีทานเป็นต้นให้สำเร็จเป็นคู่ตรงนี้ยกมาตัวอย่าง15คู่เรียกว่าทุกกะเนี่ยนะคู่เนี่ยนะว่าเป็นทุกกะถ้า1เดียวเรียกว่าเอกะถ้าเป็นคู่เรียกว่าทุกกะถ้าเป็น3เป็นหมวด3เรียกว่าติกะถ้าเป็นกลุ่ม4กลุ่มก็เรียกว่าจตุกะถ้ากลุ่ม5เรียกว่าปัญจกะอันนี้เรามาดูกลุ่มเป็นคู่กันเนี่ยนะก็คือคู่ก็แปลว่า2ความสำเร็จแห่งคู่คือการทำและไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยคู่แห่งทานกับศีลคือลักษณะทานก็คืออะไรคือทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั่นเป็นทานส่วนศีลคือไม่ทำลายประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ทำลายผลประโยชน์ของผู้อื่นนั้นเป็นศีลเรียกว่าการบำบัดทุกข์แห่งสัตว์อื่นนี่เป็นศีลเพิ่มพูนสุขแห่งสัตว์อื่นนั้นเป็นทานนั่นนะพันทานกับขันติก็เข้ากันได้เช่นว่าทานคืออะไรก็คืออโลภะขันติก็คืออโทสะพันทานกับขันติจับคู่กันก็ได้เพราะทานคือธรรมที่มุ่งกำจัดความโลภขันติก็คือธรรมที่มุ่งกำจัดความโกรธเนี่ยนะความสำเร็จคู่แห่งอโลภะอโทสะก็คือทานกับขันติส่วนทานกับวิริยะก็ได้ว่าทานคือจาคะส่วนวิริยะคือสุตะเพราะอะไรเพียรนะนะทานคือจาคะวิริยะคือสุตะเพราะว่าคนที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยขยันทำอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีสุตะนั่นแหละจึงจะภาคเพียรพยายามที่ถูกต้องเนี่ยนะก็อย่างว่านะคนไม่รู้ทางแล้วให้เป็นคนนำหน้าพาเดินทางอ่ะถ้าไม่มีสุตะก็ฉันนั้นเนี่ยนะผู้ที่ไม่มีสุตะในคำสอนแล้วให้เขาเป็นผู้นำในการปฏิบัติจะไปไหนนั่นก็เราถือว่าเสียหายมากฉันใดจาคะจึงมาคู่กับสุตะก็คือทานกับวิริยะเพราะวิริยะตรงนี้อธิบายเป็นสุตะเนี่ยก็เป็นข้อที่น่าคิดเหมือนกัน
ส่วนทานเนี่ยนะจะเข้ากับฌานก็ได้เพราะทานก็คือการสละวัตถุกามฌานก็คือการสละโทสะออกไปทานคือการสละวัตถุที่น่าพอใจส่วนฌานทั้งหลายก็คือทำลายโทสะที่มีอยู่ในภายในเนี่ยนะทำลายข้าศึกภายในทำลายศัตรูภายในส่วนความสำเร็จแห่งคู่คือญาณและแอกของพระอริยะด้วยคู่คือทานกับปัญญาแสดงว่าทานนี่ก็เหมือนกับญาณปัญญาก็เหมือนกับแอกเนี่ยนะก็ถ้าพูดเป็นรถเนี่ยนะเขาบอกว่าทานก็เหมือนกับส่วนไหนก็คือถ้าเป็นมองเป็นภาพรถโบราณหรือเกวียนก็ได้เนี่ยไอตัวรถทั้งหมดที่บรรทุกสิ่งของเนี่ยเหมือนกับทานไอแอกตัวดึงตัวลากอ่ะที่มันเหลียวซ้ายเหลียวขวาได้อ่ะตัวที่นำหน้าได้เหมือนกับกลุ่มพวงมาลัยทั้งหลายอันนั้นเหมือนกับปัญญาเรียกว่าทานจะเข้ากับปัญญาก็ได้อันนี้ชุดของทานเนี่ยนะทานเข้ากับศีลก็ได้ทานเข้ากับขันติก็ได้ทานเข้ากับวิริยะก็ได้ทานเข้ากับฌานก็ได้ทานเข้ากับปัญญาก็ได้ก็เลยได้เป็น5คู่5คู่เกี่ยวกับเรื่องทานนะเพราะทานนี่มาจับคู่กับศีลทานมาจับคู่กับศีลเพื่ออะไรทานคือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สัตว์ส่วนศีลก็คือทำลายสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้แก่สัตว์คือไม่ยอมทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายส่วนทานกับขันติก็คืออโลภะกับอโทสะส่วนทานกับวิริยะก็คือจาคะกับสุตะเนี่ยนะส่วนทานกับฌานก็คือละกามกับละโทสะทานกับปัญญาก็คือญาณที่บรรทุกกับแอกคือพวงมาลัยเนี่ยนะทีนี้มาขึ้นศีลเอาศีลมาเป็นตัวตั้งบ้างนะเรียกว่ามูละกับมูลีใช่เอาทานมาตั้งแล้วเอาสิ่งที่เหลือตามเรียกว่ามูลีถ้าหากว่าเอาศีลมาเป็นตัวตั้งบ้างเช่นศีลเนี่ยก็คู่กับขันติได้ไหมก็บอกว่าความสำเร็จ2 อย่างคือความบริสุทธิ์แห่งประโยคะเป็นศีลความบริสุทธิ์แห่งอาสยะเป็นขันติเพราะว่าลักษณะของศีลเนี่ยก็คือคนที่บริสุทธิ์สะอาดทางกายและวาจาทั้งหลายเป็นคนกายก็สะอาดกายกรรมก็สะอาดวจีกรรมก็สะอาดส่วนขันติก็คืออาสยะคือมโนกรรมก็สะอาดก็คือคนสะอาดทางกายวาจาและใจเพราะศีลคือสะอาดกายวาจาขันติก็คือสะอาดทางใจเนี่ยนะศีลจะคู่กับวิริยะก็ได้เนี่ยนะเพราะว่าศีล นั้นทำให้สำเร็จภาวนาทั้งสองเพราะว่าถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะถ้าไม่มีศีลกับวิริยะสมถะกับวิปัสสนาจะเป็นไปได้ไหมบอกว่าเป็นไปยากเพราะภาวนาทั้งสองคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั่นนะการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็ต้องมีศีลเป็นบาตรมีวิริยะเป็นตัวอุดหนุนเนี่ยนะความสำเร็จ2 อย่างคือละความทุศีลกับละความหมกมุ่นในกามทั้งหลายก็อาศัยอะไรอาศัยศีลกับฌานศีลเป็นตัวละความทุศีลฌานก็คือสละความหมกมุ่นในกามเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าคู่ศีลกับคู่ของฌานส่วนศีลกับคู่ของปัญญาคืออะไรคนที่สำเร็จทานทั้ง2คู่คือศีลกับปัญญาก็เนื่องจากว่ามีศีลกับมีปัญญานั่นแหละจึงให้ทานเนี่ยนะให้ทานทั้ง2ทานทั้ง2คืออะไรบ้างศีลก็คืออภัยทานมีปัญญาก็คือการให้ธรรมทานบอกความสำเร็จแห่งทานทั้งสองก็คือศีลกับปัญญาศีลคืออภัยทานปัญญาคือธรรมทานทั้งหลายจริงๆนะถ้าเรามาไล่ใหม่นะทบทวนอีกนิดหนึ่งจะเข้าใจดีก็มีอะไรมีอยู่หกอย่างใช่ไหมคือทานศีลขันติวิริยะฌานและปัญญาทีนี้เอาทานมาเป็นตัวตั้งทานบวกศีลทานบวกขันติทานบวกวิริยะทานบวกฌานทานบวกปัญญานี่มาขึ้นศีลอ่ะศีลบวกขันติศีลบวกวิริยะศีลบวกฌานศีลบวกปัญญานี่ขันติบวกวิริยะขันติบวกฌานขันติบวกปัญญาวิริยะบวกฌานวิริยะบวกปัญญาฌานบวกปัญญาเนี่ยนะก็จะไล่มาเป็นคู่ๆในลักษณะนี้นี่มาดูคู่ของอะไรขันติกับวิริยะเนี่ยนะมาขึ้นขันติกับวิริยะว่าขันติคืออะไรก็คือความอดทนใช่ไหมความอดทนอดกลั้นส่วนวิริยะก็คือความมีเดชทั้งหลายเนี่ยนะคนที่มีความภาคเพียรพยายามนี่คือคนที่มีเดชส่วน
ขันติกับฌานนะขันติคืออะไรก็คือคู่แห่งวิโรธะคือความพิโรธและอนุโรธะความคล้อยตามขันติเนี่ยนะเป็นตัวที่วิโรธะเนี่ยแปลว่าอะไรปฏิปักษ์ใช่ไหมปฏิปักษ์เพราะอะไรขันติเป็นปฏิปักษ์กับอะไรขันติเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธฌานนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภคล้อยตามด้วยอำนาจวัตถุกามเนี่ยนะฌานนั้นจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภถ้าขันติกับปัญญาล่ะขันตินั้นขันตินี้แปลว่าอดทนในการเพ่งความว่างจากความเที่ยงสุขยั่งยืนและอัตตาส่วนปัญญาก็แทงตลอดความว่างเห็นความไร้สาระจากความเที่ยงสุขยั่งยืนและอัตตาอันนี้เป็นคู่แห่งขันติกับปัญญาแล้วคู่แห่งวิริยะกับฌานนะก็บอกว่าวิริยะก็คือปัจขะการประคองวิริยะคือการประคับประคองส่วนฌานทั้งหลายก็คืออวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะวิริยะประคับประคองฌานก็คือความไม่ฟุ้งซ่านส่วนวิริยะกับปัญญาล่ะวิริยะก็บอกว่าทำให้สำเร็จคู่คือสรณะทั้งหลายก็คนที่มีปัญญากับมีวิริยะนี่แหละที่จะทำให้ตั้งมั่นอยู่ในสรณะสิ่งที่ควรยึดถือทั้งหลายคือกุศลธรรมนั่นเองนะสรณะก็คือยึดถือในการเจริญบุญกุศลอย่างไม่ละส่วนก็บอกว่าความสำเร็จหมวด2คือญาณทั้งคู่นะญาณด้วยคู่ญาณคืออะไรฌานกับปัญญาฌานก็คือฌานคือสมถะปัญญาก็คือวิปัสสนาพันฌานกับปัญญาก็เป็นคู่กันคือสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปเนี่ยนะคิดดูนะทานบวกศีลนี่นับ1ทานบวกขันติก็เป็น2ทานบวกวิริยะก็เป็น3ทานบวกฌานก็เป็น4ทานบวกปัญญาก็เป็น5ศีลบวกขันติเป็น6ศีลบวกวิริยะเป็น7ศีลบวกฌานก็เป็น8ศีลบวกปัญญาก็เป็น9ขันติบวกวิริยะเป็น10ขันติบวกฌานก็เป็น11ขันติบวกปัญญาก็เป็น12วิริยะบวกฌานเป็น13วิริยะบวกปัญญาเป็น14ฌานบวกปัญญาก็เป็น15ก็เลยเรียกว่า15คู่เนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมด15คู่นี้ต่อไปบอกว่าความสำเร็จหมวดทติกะบ้างนะติกะเมื่อกี้หมวด2แล้วใช่ไหมคือบารมีเนี่ยนับ1ก็ได้คือกุศลทั้งหมดเพราะอะไรนับ1ก็คือทานศีลขันติวิริยะฌานก็เป็นทั้งหมดเป็นกุศลอย่างเดียวถ้ามานับเป็นคู่ๆก็เข้ากันได้15คู่ดังที่กล่าวไปถ้านับเป็นหมวด3บ้างล่ะถ้านับมาจับกลุ่มเช่นทานศีลบวกขันติเนี่ยนะก็คือเอามาตั้งเลย3เช่นทานศีลขันติมีอะไรบ้างก็คือทานคืออะไรทานก็คือการละโลภะศีลคือการละโทสะขันติก็คือละโมหะความอดทนนี่ละความโง่นะคนโง่นี่อดทนไม่ได้ไม่มีความสู้ทนไม่มีน้ำจิตน้ำใจที่จะอดทนเพราะฉะนั้นคนที่อดทนอยู่ได้ก็เพราะขันติเนี่ยนะก็เพราะไม่มีโมหะเพราะละโมหะเพราะรู้อ่ะนะคนที่อดทนได้ก็คือคนที่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าความสำเร็จแห่งหมวด3คือการให้สิ่งที่เป็นสาระให้สมบัติให้ชีวิตให้ร่างกายก็ด้วยทานศีลและวิริยะคนที่สละสมบัติออกไปได้เรียกว่าให้สมบัติทั้งหลายได้ก็เพราะมีทานคนที่สละชีวิตได้ก็เพราะมีศีลคนที่สละร่างกายได้ก็เนื่องจากมีวิริยะถ้าพูดตามบุญญกิริยาวัตถุ3ทานก็คือทานศีลก็คือศีลฌานก็คือภาวนาเนี่ยนะทานศีลภาวนาก็คือทานศีลและฌานหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าทานศีลปัญญาก็คืออะไรทานก็คืออามิสทานการให้วัตถุทั้งหลายศีลก็คืออภัยทานให้อภัยทั้งหลายปัญญาก็คือการให้ธรรมทานเนี่ยนะให้สำเร็จเป็นธรรมทานอันนี้เรียกว่านับเป็นหมวด3ใช่ไหมทานศีลขันติทานศีลขันติทานศีลวิริยะทานศีลฌานทานศีลและก็ปัญญาเนี่ยนะมันก็นับแค่ว่าเอาทานกับศีลตัวตั้งแล้วก็ตามด้วยขันติทานศีลบวกวิริยะทานศีลบวกฌานทานศีลบวกปัญญานั่นเองก็เรียกว่าเป็นหมวด3จตุกะก็นัยยะเดียวกันเนี่ยนะก็
จะนับเป็นหมวด1ก็ได้หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5ก็ได้เนี่ยนะถ้านับเป็นหมวด6ได้ไหมได้ข้อเดียวก็6ก็คืออะไรก็คือทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาก็นับ6พอดีทีนี้พึงทราบการสงเคราะห์ด้วยอธิฐานธรรม4แห่งบารมีเหล่านั้นข้าเอาบารมีทั้ง6มาเนี่ยนะเอาบารมีทั้ง6คืออะไรบ้างทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญามาลงอธิฐานธรรมนะ4ทำเป็นที่ตั้ง4เนี่ยนะทำเป็นที่ตั้งทั้ง4เนี่ยนะเรียกว่าการสงเคราะห์ด้วยอธิฐานธรรม4แห่งบารมีทั้ง6จริงอยู่อธิฐานธรรม4รวมบารมีไว้ทั้ง6ข้อรวมบารมีอะไรบ้างอธิฐานธรรม4เนี่ยรวมทั้งทานศีลขันติวิริยะฌานและปัญญาอธิฐานธรรม4มีอะไรบ้างคือสัจจาธิฐานการตั้งไว้ด้วยสัจจะการตั้งไว้ด้วยจาคะการตั้งไว้ในความสงบแล้วก็ตั้งไว้ในปัญญาเรียกว่าตั้งไว้ในสัจจะตั้งไว้ในจาคะตั้งไว้ในความสงบอุปสมะเนี่ยนะและตั้งไว้ในปัญญาในอธิฐานธรรมเหล่านั้นอธิฐานเพราะอะไรเพราะเป็นเหตุตั้งมั่นตัวที่ทำให้ตั้งมั่นเนี่ยนะสัจจะนี่แหละทำให้ตั้งมั่นอยู่ได้จาคะทำให้ตั้งมั่นความสงบทำให้ตั้งมั่นปัญญานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ตั้งมั่นเนี่ยนะครับพวกแบบตัวยึดนะตัวยึดที่ทำให้มันตั้งมั่นหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าธรรมที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งเช่นมีสัจจะเป็นที่ตั้งเรียกว่าตั้งไว้ด้วยสัจจะตั้งไว้ด้วยจาคะตั้งไว้ด้วยอุปสมะหรือตั้งไว้ด้วยปัญญาหรือเป็นแต่ตัวที่มันเองตัวมันเองอ่ะคือตัวที่ตั้งมั่นคือตัวสัจจะลำพังตัวมันเองก็เป็นสิ่งที่ตั้งมั่นถ้าสมมติว่าเราจะคบกับใครเนี่ยดูว่าถ้าคนไหนมีสัจจะคือคนนั้นมั่นคงใช่ไหมถ้าใครมีสัจจะเราเห็นความมั่นคงในคนนั้นหรือนักเสียสละทั้งหลายเราก็เห็นความมั่นคงของผู้เสียสละหรือคนที่ดำรงอยู่ด้วยความสงบก็คือคนที่มีความตั้งมั่นอยู่ในความสงบหรือคนที่มีปัญญาเนี่ยนะเราจะรู้ว่าเขาก็เป็นคนที่ตั้งมั่นด้วยอำนาจของปัญญามันสัจจะจาคะอุปสมะปัญญาจึงเป็นธรรมที่ตั้งมั่นดำรงมั่นนี่อธิบายตามลำดับเพิ่มอีกว่าสัจจาธิฐานเพราะสัจจะและอธิฐานถ้าจะแยกคำนะสัจจะด้วยเป็นอธิฐานด้วยหรือเป็นที่ตั้งแห่งสัจจะแปลว่าอธิษฐานเนี่ยนะอธิษฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งสัจจะหรือเพราะมีสัจจะเป็นที่ตั้งอธิษฐานเนี่ยนะมีสัจจะเป็นอธิษฐานก็คือมีสัจจะเป็นที่ตั้งไออันอื่นก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะก็คือจาคะและอธิษฐานหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งจาคะหรือว่ามีจาคะเป็นอธิษฐานคือที่ตั้งเป็นต้นในลักษณะเดียวกันนะในอธิฐานธรรมเหล่านั้นโดยไม่ต่างกันเนี่ยนะที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นการพูดแบบไม่ต่างกันถ้าต่างกันล่ะสัจจาธิฐานการตั้งไว้ด้วยสัจจะก็กำหนดเอาบารมีทั้งปวงสมควรแก่ปฏิญญาของพระมหาสัตว์ผู้อนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์สะสมบุญญาภินิหารในโลกุตระคุณก็แปลว่าอะไรก็สัจจะตั้งไว้ในสัจจะแล้วว่าจะบำเพ็ญบารมีทั้งหมดตามสมควรแก่ปฏิญญากล่าวไว้แล้วว่าจะให้ทานโดยไม่มีส่วนเหลือเหมือนให้ทานดุจหม้อคว่ำจะรักษาศีลโดยไม่มีส่วนเหลือเหมือนนกต้อยเหมือนจามรีรักษาขนหางจะเจริญเนกขัมมะเหมือนคนที่มีใจที่จะออกจากคุกจะอบรมปัญญาเหมือนพระภิกษุแสวงหาอาหารบิณฑบาตจะเจริญวิริยะเหมือนราชสีองค์อาจเนี่ยนะจะมีขันติเหมือนกับแผ่นดินจะมีสัจจะเหมือนดาวประกายพฤกษ์ที่โคจรแน่นอนแล้วก็มีอธิษฐานตั้งมั่นเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะมีขันติเช่นกับแผ่นดินมีเมตตาเช่นกับน้ำเนี่ยนะมีอุเบกขาเช่นกับแผ่นดินมันก็เรียกว่าปฏิญาณเลยว่าจะต้องทำเช่นนั้นให้ได้แล้วท่านก็ทำได้จริงการกระทำทั้งหมดก็เพื่ออนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็บุญทั้งหมดที่ทำเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะคุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นการสะสมเพื่อให้สำเร็จความปรารถนาในโลกุตระคุณเรียกว่าตั้งไว้เพื่อให้โดยเฉพาะอรหัตตมรรคเนี่ยนะอรหัตตมรรคพิเศษที่เป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณ
ส่วนอธิฐานธรรมต่อไปเรียกว่าจาคาอธิฐานตั้งไว้ด้วยจาคะการตั้งไว้ด้วยจาคะก็เพราะสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสัจจะเพราะว่าสิ่งที่ตัวจะมาทำลายสัจจะนี่มีเยอะเช่นว่าจะให้เนี่ยนะเช่นก็ถูกคนห้ามว่าจะรักษาศีลก็อุปสรรคขัดข้องเยอะแยะไปหมดว่าจะเจริญเนกขัมมะก็วุ่นวายจะเจริญปัญญาก็ยากนะมันเป็นปฏิปักษ์ไปทุกเรื่องไปหมดเพราะฉะนั้นจาคะก็เลยสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสัจจะส่วนอุปสมาธิฐานก็เพราะสงบจากสิ่งที่ไม่เป็นคุณต่อบารมีทั้งปวงเพราะสงบอะไรสงบสิ่งที่ขวางต่อทานสงบสิ่งที่ขัดขวางต่อศีลสงบสิ่งที่ขัดขวางต่อขันติสงบต่อสิ่งที่ขัดขวางกับวิริยะสงบต่อสิ่งที่ขัดขวางกับฌานสงบสิ่งที่ขัดขวางปัญญาเรียกว่าสงบอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็เจริญกุศลธรรมอยู่ด้วยความสงบส่วนปัญญาที่ฐานเรียกว่าตั้งไว้ด้วยปัญญาก็เพราะเป็นผู้ฉลาดในอุบายอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยอธิฐานธรรมเหล่านั้นว่าเนี่ยจะช่วยผู้อื่นช่วยด้วยสัจจะช่วยด้วยจาคะหรือช่วยด้วยความสงบเนี่ยนะก็คือรับรู้เลยว่าจะทำอุปการะให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรอันนี้ก็อนุภาพของปัญญาเพราะผู้ที่มีปัญญานั่นแหละจึงจะช่วยเหลือตัวเองให้ประสบความสำเร็จช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จเนื่องจากมีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงเป็นเหตุให้ได้สัจจะจาคะและอุปสมะที่กล่าวไปทั้งหมดเรียกว่าพูดแบบไม่แตกต่างกันเนี่ยนะพูดแบบรวมๆคลุมไว้ทั้งหมดเลยทีนี้ถ้ามาไล่ว่าเอาธรรมะทั้ง6เนี่ยนะเอาอะไรบ้างมา6ก็คือเอา6ทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญามากระจายโดยอธิฐานธรรม4มากระจายเนี่ยนะก็คือเช่นทานคูณอธิฐานธรรม4ศีลคูณอธิฐานธรรม4ขันติคูณอธิฐานธรรม4วิริยะคูณอธิฐานธรรม4ฌานคูณอธิฐานธรรม4ปัญญาก็คูณอธิฐานธรรม4ยังพูดถึงทานเนี่ยนะทานที่เป็นประทัดฐานแห่งอธิฐานธรรม4แห่งกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเอาทานเนี่ยมาเป็นตัวจำแนกจำแนกตามแนวอธิฐานธรรม4จำแนกอย่างไรจำแนกโดยสัจจะก่อนว่าเพราะปฏิญญาว่าเราทั้งหลายจักไม่ให้ทายกผิดหวังพูดเลยนะว่าฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังว่าจะให้พูดว่าจะให้ก็ต้องให้สิจะพูดให้ผู้รับผิดหวังได้ยังไงอันนี้เป็นสัจจาธิฐานตั้งไว้เลยตั้งวจีสัจจะว่าจะไม่ทำให้ผู้รับผิดหวังแล้วก็เลยมีจาคาธิฐานก็ข้ออะไรเพราะให้อย่างที่ปฏิญญาเอาไว้ได้ให้จริงๆด้วยเรียกว่าจาคาธิฐานเพราะให้ไม่ผิดปฏิญญาเพราะอนุโมทนาแบบไม่ผิดทานโทษทีนะว่าสัจจาธิฐานก็คือปฏิญญาว่าเราจะให้โดยที่ยาจกไม่ผิดหวังแล้วก็ให้แบบไม่ผิดตัวคำพูดที่ตัวเองได้พูดไปแล้วเพราะอนุโมทนาแบบไม่ผิดฐานเพราะในที่สุดได้อนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นเรียกว่าทายกก็ไม่ผิดหวังได้ให้อย่างไม่ผิดปฏิญญาและในที่สุดก็ได้กลับมาอนุโมทนาในที่สุดได้อนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นจนได้เลยได้อนุโมทนาบุญที่ได้ทำอย่างแท้จริงได้ตามระลึกนึกถึงได้อย่างแท้จริงเพราะสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมัจฉริยะเป็นต้นอันนี้เป็นการให้ทานเนี่ยนะก็เป็นทั้งสัจจาธิฐานใช่ไหมเพราะปฏิญญาแล้วไม่ให้ทายกไม่ให้ผู้รับผิดหวังแล้วก็เป็นจาคาธิฐานเพราะสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความตรณีเป็นต้นก็คือสละความตรณีออกไปได้แล้วก็เป็นอุปสมาธิฐานขณะที่ให้ทานนี่เป็นอุปสมะนะสงบอะไรสงบจากภัยคือราคะสงบจากภัยคือโทสะสงบจากภัยคือโมหะในทายธรรมโลภะในวัตถุที่น่าพอใจนี่มันน่ากลัวเพราะภัยที่น่ากลัวคือโลภะภัยที่น่ากลัวคือโทสะภัยที่น่ากลัวคือโมหะนะโลภในทายธรรมโกรธผู้รับไม่พอใจในผู้รับหรือโง่เขลาไม่รู้กรรมและผลของกรรมทั้งหลายเพราะว่าความโลภเนี่ยโลภในทายธรรมความโกรธโกรธกับผู้รับความหลงคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวก็เสียของไปเปล่าๆพันอุปสมะก็คือสงบโลภะโทสะและโมหะได้อย่าลืมนะโลภะคืออะไรติดในวัตถุเหล่านั้นโทสะกลัวผู้รับจะได้โมหะกลัวสิ้นของกลัวจะหมดไปเฉยๆก็เลยไม่ให้
พราะนั้นก็ต้องสงบโลภะโทสะและโมหะได้การให้ทานจึงจะมีได้แล้วก็การให้ทานเนี่ยให้ด้วยปัญญาที่ฐานก็เพราะอะไรให้ตามสมควรแก่การเช่นการไหนควรจะให้อะไรเหมือนกับว่าการถวายของพระภิกษุเนี่ยนะยกตัวอย่างว่าเช้าควรถวายอะไรสายควรถวายอะไรบ่ายควรถวายอะไรตอนเย็นควรถวายอะไรกลางคืนถวายอะไรได้บ้างเรียกว่ารู้ของว่าเออถวายเวลาไหนควรจะถวายอะไรเรียกว่าถวายตามการแล้วก็เรียกว่าถวายแบบรู้วิธีนะถ้าจะถวายสิ่งเนี้ยวิธีถวายเขาถวายอย่างไรเพราะอะไรเพราะมีปัญญาเนี่ยนะเรียกว่ารู้มีปัญญาแล้วให้ตามสมควรแล้วก็ให้อย่างถูกวิธีโดยไม่ผิดพลาดและเสียหายก็เพราะมีปัญญามันการให้ทานเนี่ยนะถ้าจำแนกตามของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ให้ตามสัจจาธิฐานให้ตามแนวจาคาธิฐานให้ตามแนวอุปสมาธิฐานแล้วก็ให้ตามแนวของปัญญาธิฐานปกติแล้วเป็นธรรมะที่อธิบายค่อนข้างยากเนี่ยนะเพราะไม่ค่อยพบคำอธิบายมากนักเนี่ยนะมีอธิบายในจริยาปิฎกนี่แนวหนึ่งที่เรียกว่าเอาอธิฐานธรรมมาอธิฐานธรรม4มาจำแนกโดยทานศีลขันติวิริยะฌานและปัญญาแต่ถ้าเป็นธาตุวิพังคสูตรก็จะจำแนกอีกแนวหนึ่งเนี่ยนะจำแนกอีกแนวหนึ่งระดับสูงอีกแนวหนึ่งนี้มาดูอธิฐานธรรม4เนี่ยนะจำแนกศีลหรือเอาศีลมาจำแนกโดยอธิฐานธรรม4เช่นศีลเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของอธิฐานธรรม4เพราะว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยนะทำให้ไม่ล่วงสังวรสมาทานอันนี้เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจาที่ฐานมาไม่ล่วงนะไม่ล่วงเพราะพูดแล้วว่าจะรักษาศีลก็รักษาสิก็รักษาศีลเอาไว้ได้ไม่ล่วงสังวรที่สมาทานเอาไว้หมายความว่าเหมือนปิดประตูไม่ให้บาปไหลเข้ามาพูดแล้วว่าจะไม่เปิดประตูรับบาปก็ปิดประตูจริงๆไม่เปิดประตูให้บาปกรรมเข้ามาแล้วก็จาคาที่ฐานก็เพราะสละความทุศีลออกไปได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะศีลข้อบางอย่างเนี่ยนะแม้สละชีวิตของเขาออกไปได้โดยที่รักษาศีลของตัวเนี่ยนะบอกปล่อยชีวิตศัตรูให้หลุดไปได้อย่างไรปล่อยลาภของคนอื่นที่ตัวเองฮุบมาเป็นของตนได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งกลุ่มกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยนะสละโอกาสแบบนั้นไปได้อย่างไรเป็นต้นคนก็จะมีความคิดเพราะฉะนั้นการสละความทุศีลออกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นจึงเป็นจาคาที่ฐานจาคาธิฐานเนี่ยนะคนที่จะรักษาศีลได้จริงๆเนี่ยนะต้องสละออกไปเรียกว่าเหมือนกับว่าคนต้องคิดไกลๆมากจริงๆจึงจะสละได้เช่นว่าแม้ศัตรูคู่อาฆาตสร้างแต่ความเสียหายแล้วเราฆ่าเขาได้โดยไม่ผิดกฎหมายด้วยเป็นต้นเนี่ยแม้จะทำไงทั้งที่จะสละความทุศีลออกไปแม้ของคนอื่นถ้าเราจะโกงโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะไม่มีโอกาสรู้ตัวด้วยเป็นต้นเนี่ยทำได้แต่เขาไม่ทำเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งสมมติว่ากาเมสุมิจฉาจารเนี่ยบางที่ก็ได้ช่องได้โอกาสก็บอกยังไงก็ไม่ทำเนี่ยนะโอ้ยถ้าพูดอะไรเขาก็เชื่อหมดเนี่ยนะพูดอะไรพร้อมที่เขาจะเชื่อไปหมดเลยแต่ก็ไม่ยอมมุสาวาทนะดื่มเมาก็ได้คนอื่นเชียร์ให้ดื่มโดยที่เรียกว่าคนอื่นก็อนุญาตหมดเลยแล้วก็มีให้ดื่มเกลื่อนไปหมดแต่ก็ไม่ดื่มสุราเรียกว่าสละความทุศีลหรืออุโบสถเนี่ยนะสตังก็มีอาหารก็มีกลิ่นก็หอมหิวก็หิวก็ต้องสละออกไปได้เนี่ยมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นจะต้องมีการสละเนี่ยนะรักษาศีลแต่ละข้อนั้นก็สละความทุศีลเหล่านั้นออกไปก็เลยเรียกว่าศีลดำรงมั่นอยู่ด้วยจาคาธิฐานแล้วศีลที่ดำรงมั่นอยู่เพราะอุปสมาธิฐานเพราะสงบจากทุจริตเพราะว่าคนที่มีศีลนั้นสงบจากความชั่วทางกายสงบจากความประพฤติชั่วทางกายสงบจากความประพฤติชั่วทางวาจาและก็สงบจากความประพฤติชั่วทางใจเนี่ยนะอันนี้แหละด้วยอานุภาพของศีลเรียกว่าอุปสมาธิฐานศีลที่ดำรงมั่นอยู่ได้ด้วยความสงบส่วนศีลที่ดำรงมั่นอยู่ด้วยปัญญาก็เพราะว่ามีปัญญาอันยิ่งจึงจะรักษาศีลได้ไม่มีปัญญาจริงๆยากที่จะรักษาศีลได้บอกบางคนเขาบอกโอ้ยในสถานการณ์อย่างนี้จะให้เขารักษาศีลได้อย่างไรเนี่ยนะอ้างเหตุผลจนตัวเองไม่ได้รักษาศีลอธิบายได้ว่าทำไมตัวเองจึงไม่รักษาศีลแต่จริงๆก็เนื่องจากขาดปัญญานั่นแหละเลยไม่สามารถที่จะดำรงมั่นอยู่ในกุศลศีลได้ฉะนั้นผู้ที่มีศีลโดยดำรงมั่นอยู่เพราะสัจจะดำรงมั่นอยู่เพราะจาคะดำรงมั่นอยู่เพราะความสงบและดำรงมั่นอยู่ด้วยปัญญานั้นจึงมีการเจริญงอกงามในคุณธรรมทั้งหลายได้ดังนั้นศีลที่มีอุปสมะ4เนี่ยถือว่าเป็นศีลที่
มั่นคงแน่นหนามั่นคงแล้วก็หนาแน่นหนักแน่นมากเนี่ยนะแต่ถ้าศีลใดที่ไม่มีอธิฐานธรรมทั้ง4ประการแหมงอนเงินงอนเงินเต็มทีเลยนะเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรที่มันปักกองแกลบเป็นต้นเนี่ยเหมือนไม้ปักแกลบเหมือนไม้ปักโคลนเนี่ยก็งอนเงินงอนเงินลักษณะนั้นนะศีลใดที่ขาดสัจจะศีลใดที่ขาดจาคะศีลใดที่ขาดความสงบหรือศีลที่ขาดปัญญาศีลเหล่านั้นประกาศถึงความไม่แน่นอนอันที่จริงอันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบเลยนะว่าเช่นการให้ทานของใครเนี่ยนะทานของเขาจะแน่นอนขนาดไหนก็ดูจากว่าสัจจะของเขาเป็นยังไง 2. การเสียสละของเขาเป็นยังไง 3. เขาสงบอกุศลได้ไหม 4. ฉลาดหรือโง่เนี่ยนะก็แล้วก็ดูได้เลยว่าอนาคตของทานของเขาจะเป็นอย่างไรพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้ให้ทานได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องก็เนื่องจากว่าท่านมีสัจจะมีจาคะมีอุปสมะมีปัญญาดำรงมั่นอยู่นั่นแหละท่านจึงให้ทานได้สม่ำเสมอต่อเนื่องและไม่ท้อแท้ส่วนที่ท่านรักษาศีลได้เป็นอย่างดีก็เพราะท่านมีอธิฐานธรรมท่านมีสัจจาธิฐานท่านจึงเลยรักษาศีลได้ท่านมีจาคาที่ฐานท่านก็รักษาศีลได้ท่านมีความสงบนะยินดีในความสงบตั้งมั่นอยู่ในความสงบจึงรักษาศีลได้และท่านมีปัญญารู้ว่าทุศีลนี่อะไรจะตามมาเพราะทุศีลแต่ละข้อนี่คือภัยเวรทั้ง5ใช่ไหมการทุศีลนี่ก็คือภัยเวรการรักษาศีลก็คือปราศจากเวรวีรตีก็เรียกว่าพ้นเวรเขาบอกงั้นวีรตีก็พ้นเวรหรือทำลายเวรออกไปเพราะศีลที่รักษาได้ก็เพราะมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญาทีนี้อดทนแหละความอดทนเนี่ยนะใครที่เป็นนักอดทนจริงๆก็ดูจากอธิฐานธรรม4ถ้าเขามีอธิฐานธรรม4ประการแสดงว่าความอดทนของเขาเป็นเยี่ยมพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์มีความอดทนอยู่ได้เพราะพระองค์มีอธิฐานธรรม4ประการอธิฐานธรรม4ประการคืออะไรอดทนตามที่พูดทุกอย่างเพราะได้พูดไว้แล้วยังไงก็ต้องทนเพราะได้พูดไว้แล้วเนี่ยนะอย่างหลายๆครั้งเนี่ยเราสังเกตแม้กระทั่งเราทำอะไรหลายๆอย่างทั้งที่ไม่สู้จะเต็มใจนักแต่ก็ทำไงได้เพราะมันพูดไปแล้วเรียกว่าอดทนอยู่ได้ในสถานการณ์เหล่านั้นเหตุการณ์นั้นๆได้ก็เพราะว่าสัจจะเพราะดำรงมั่นอยู่ในสัจจะทำให้มีความอดทนคนที่มีสัจจะนั้นจึงเป็นคนที่มีความอดทนที่ทนอยู่ได้เพราะพูดไว้แล้วทำไงถ้าไม่พูดไว้ยังไงก็ไม่ทนเพราะงั้นที่ทนได้ก็เพราะกล่าวไว้แล้วปฏิญาณไว้แล้วพูดไว้แล้วว่างั้นนี่ต่อไปเนี่ยนะบางคนเนี่ยที่อดทนได้ก็เพราะสละการกำหนดถือเอาโทษของผู้อื่นคือไม่คิดว่าคนอื่นเนี่ยมีโทษก็เลยอดทนได้เขาผิดด้วยหรือเป็นต้นเนี่ยนะคล้ายๆกับอะไรนะเหมือนกับอย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกทั้งหยิกทั้งตีนะลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะเวลาที่ลูกเล็กเลี้ยงลูกเล็กเด็กแดงครับไม่ทุบไม่ตีไม่อุจจาระปัสสาวะรถมือรถอะไรเป็นต้นบ้างเลยหรือทำไมทนได้ก็บอกว่าก็ไม่เห็นว่ามันมีโทษตรงไหนใช่ไหมไม่ถือโทษโกรธเด็กก็เลยไม่คิดว่ามันมีโทษอันนั้นแหละลักษณะของจาคาที่ฐานก็จาคะทั้งหลายเป็นเช่นนั้นลักษณะของจาคะเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าสละการกำหนดถือโทษของผู้อื่นไม่คิดว่าผู้อื่นนั้นมีโทษก็เลยอดทนไว้ได้เออเขาทำอย่างนั้นเออเหรอมันผิดด้วยหรือนึกไม่ออกว่าทำไมต้องโกรธเขาว่างั้นบางคนนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออแค่นี้ก็โกรธด้วยไม่เข้าใจเขาว่างั้นทำไมเรื่องแค่นี้ก็ต้องโกรธกันไม่เข้าใจเขาว่างั้นเหตุการณ์แค่นี้ทำไมน้อยใจไปได้เออเก็บมาคิดทำอะไรก็ไม่รู้คือบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่าเออนี่มันเป็นความเลวร้ายอ่ะนะอันนี้ลักษณะของจาคาทิฐานเนื่องจากดำรงอยู่ในจาคาทิฐานก็เลยมีขันติหรืออุปสมาทิฐานเนี่ยนะคนที่มีขันติอยู่ได้เพราะเขาสามารถว่าเขาสงบความโกรธได้หรือบางอย่างเนี่ยนะเขาตัดใจที่ไม่เก็บเอามาคิดได้อย่างบางคนเนี่ยบางคนว่าลืมไปเลยว่าเขาทำผิดอะไรเขาว่างั้นเรียกว่าลืมไปเลยก็เลยไม่รู้ไปเก็บมาผูกเวรเก็บมาโกรธเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าลืมนะไม่เก็บเอามาคิดหมกมุ่นอย่างบางคนเนี่ยนะถูกเข้าด่าที่หูครั้งเดียวอ่ะจะเก็บเอามาด่าในใจตัวเองไว้ย้ำแล้วย้ำอีกอยู่เป็นล้านๆครั้งเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเป็นต้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยเขาอะไรนะทำให้เจ็บที่ผิวนิดหน่อยนะซึ่งปกติตัวเองก็เดินชนนั่นชนนี่มากเจ็บกว่านั้นอีกแต่เขาไม่เคยเก็บเอามาคิดแต่คนนั้นมาทำเจ็บแค่นั้นอ่ะโอ้ยมันทำให้เจ็บในใจเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บแล้วเจ็บอีกก็เลยขาดขันติเพราะคิดหมกมุ่นเนี่ยนะอย่างคนอื่นสร้างความเสียหายให้ตัวเองนิดเดียวไม่กี่ตังเองเนี่ยนะซึ่งตัวเองไปทำอะไรเละเทะเนี่ยหมดมากกว่านั้นอีก
แต่ก็ไม่ไอที่มากมายทำไมไม่เก็บเอามาคิดแต่คนอื่นมาทำแค่นั้นทำไมเก็บเอามาคิดจังพวกนี้เรียกว่าพวกหมกมุ่นนั้นถ้าสงบความโกรธสงบความคิดหมกมุ่นในความชั่วร้ายของคนอื่นได้เป็นต้นอันนี้ก็ขันติบารมีก็เต็มแน่นะถ้าเจริญได้ตามนั้นขันติก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แต่ที่แน่ๆนะต้องมีปัญญาอยู่แล้วคนโง่ทำไม่ได้แล้วคนโง่อย่าว่าทำเลยฟังยังไม่เคยจะรู้เรื่องไม่รู้ท่านพูดอะไรก็ไม่รู้เห็นเข้าใจว่างั้นเพราะฉะนั้นต้องดำรงมั่นอยู่ในขันติคนที่ฉลาดเท่านั้นแหละคือคนที่มีความอดทนคนที่เรียกว่าคนที่ฉลาดที่เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้อะไรเป็นอะไรจริงๆเนี่ยนะเขาทนได้พวกนี้รอได้คำว่ามีคนที่มีปัญญาเนี่ยจะรู้จักคำว่ารอเพราะขันติบางทีนี่ก็แปลว่ารอใช่ไหมอดทนไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเพราะเห็นประโยชน์เลยว่าเออรออีกแค่นิดเดียวก็จะสำเร็จประโยชน์แล้วก็เลยรอได้ก็ว่างั้นเขาบอกว่าหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือพวกที่รอเป็นรอได้เพราะอะไรเพราะมองออกว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะบางที่เหมือนเขามีความอดทนอ่ะจริงๆแล้วก็คือเขามีปัญญาเขาเลยมีความอดทนมันคนที่มีความอดทนนั้นถ้าดำรงอยู่ด้วยปัญญาอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมีปัญญาท่านเลยทนอยู่ได้ตั้ง4อสงไขยแสนกับเพราะท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรปัญญาของท่านมีเพียงพอว่างั้นนะที่อดสรุปว่าที่ทนอยู่ได้เพราะมีสัจจะที่อดทนอยู่ได้เพราะสละจาคะเป็นนักเสียสละแล้วก็อดทนอยู่ได้ก็เพราะสงบบาปอกุศลสงบความโกรธความคิดหมกมุ่นแล้วก็มีปัญญาฉลาดสักอย่างเดียวทำอะไรก็สำเร็จว่างั้นทนได้รอได้นะอย่างนักวิจัยทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พื้นฐานนักอดทนจริงๆยากที่จะวิจัยอะไรประสบความสำเร็จพวกนี้ทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าทดลองแล้วแล้วเล่าเล่าอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็คือนักทดลองนักธรรมวิจัยเนี่ยนะถ้าอย่างคนที่จะวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาจะวิจัยแค่แคบๆแต่พระองค์วิจัยเพื่อให้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งวิจัยว่ากำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละอะไรที่จะต้องทำให้แจ้งอะไรที่ต้องเจริญแล้วมาแบ่งด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่ควรรู้ยิ่งนับ1 2 3 4 5 6 7 9 10แบ่งได้ไหมมีกี่กลุ่มกี่หมวดกี่หมู่สิ่งที่ควรกำหนดรู้เนี่ยมาแบ่งเป็นนับเป็น1 2 3 4 5 6 7 9 10เป็นต้นได้ไหมสิ่งที่ควรละนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับเป็น12นับเป็น15นับเป็น18นับเป็น108นับเยอะแยะได้ไหมวิจัยอย่างละเอียดละออสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยอะไรต้องเจริญบ้างนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นับเป็น16นับเป็น18นับเป็น20 30นับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนท่านนับของท่านได้ก็คือวิจัยเลือกเฟ้นแล้วแล้วเล่าๆเพิ่มพูนแล้วก็แล้วต้องทำให้แจ้งอะไรบ้างเป้าหมายที่สุดแต่ละอย่างอยู่แค่ไหนที่ไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วก็วิจัยอยู่นั่นแหละท่านถามว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะอดทนขนาดนั้นเลยหรือเพราะฉะนั้นอธิฐานธรรมคือสัจจะจาคะอุปสมะและปัญญานี่แหละที่ทำให้อดทนอยู่ได้นี่นะไม่พอแปลกใจว่าบางเรื่องว่าพระโพธิสัตว์ท่านทนทำไมแต่สังเกตดูหลายๆภพหลายๆชาติทนทำไมโอ้ยถ้าเราโอ้ยอย่าว่ามาด่าเราเลยเราด่าก่อนแล้วงั้นน่ะเราเก่งมากใช่มั้ยอย่าว่ามาทำลายเราเลยเราทำลายเขาก่อนเพราะเราฉลาดกว่าใช่มั้ยที่ไหนได้พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้คิดแบบเราหรอกเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าพระโพธิสัตว์ไม่คิดแบบเราท่านเลยเป็นพระพุทธเจ้าพอคิดแบบเราเราก็อยู่ของเรามาตั้งนานเนี่ยนะเฝ้าสังสารวัฏตั้งนานเนี่ยนะสรุปว่าแบบเรากับแบบพระพุทธเจ้าไหนดีกว่ากันเนี่ยนะแบบเรากับแบบพระโพธิสัตว์สรุปก็ทิ้งไอ้แบบเราซะตามแบบพระโพธิสัตว์ท่านดีกว่าตามแบบพระพุทธเจ้าดีกว่าคิดแล้วประสบความสำเร็จคิดแบบเราล่ะมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกข์อย่างลงแล้วยิ่งฉลาดคิดเท่าไหร่ตามแนวของเรานะยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นดูเหมือนฉลาดในตอนต้นแต่ในที่สุดเนี่ยนะโอ้ยทำไมเราโง่ขนาดนั้นเนาะส่วนคนที่มีความภาคเพียรเนี่ยนะความภาคเพียรพยายามเป็นคนที่ทำอะไรได้มากและต่อเนื่องยาวนานเนี่ยคนนี้คือคนที่เรียกว่าคนที่มีความเพียรคนที่มีความภาคเพียรกล้าทำในสิ่งที่เขาทำเพราะวิริยะนี่แปลว่าการงานของคนกล้านะวิริยะนั้นอธิบายเป็นความกล้าเช่นราชสีใช่ไหมวิริยะบารมีนี่เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนราชสีวีรกรรมทั้งหลายก็มาจากวิริยะเนี่ยแหละเรียกว่าวีรกรรมก็คืองานของคนกล้ากิจกรรมของคนกล้าเรียกว่ามีวิริยะคนที่จะมีวิริยะอย่างนี้เนี่ยจะต้องดำรงอยู่ด้วยอธิฐานธรรม4เพียรอยู่ได้เพราะพูดไว้แล้วว่าจะทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะปฏิญญาไว้แล้วว่าเรา
เรารู้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยที่เพี้ยนอยู่ทุกวันก็เพราะพูดไปแล้วถ้าไม่พูดก็ว่าไปอย่างนี้ได้พูดไปแล้วคนอื่นเขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นต้นเนี่ยเพราะเราพูดไปแล้วว่าเราจะช่วยเขาเป็นต้นเนี่ยนะก็แถลงนโยบายไว้เรียบร้อยแล้วเรื่องนั้นเมื่อแถลงนโยบายไว้เรียบร้อยแล้วจะไม่ทำตามนั้นได้ยังไงนี่ต่อไปบอกว่าที่คนที่มีความภาคเพียรพยายามอยู่ได้ก็เนื่องจากมีจาคะเนี่ยนะก็เนื่องจากสละเรียกว่าเป็นผู้ที่เสียสละสละมากจริงๆนะจึงจะเพียรได้นะอย่างสมมตินะอย่างพูดถึงเขายกย่องทหารเนี่ยนะโอ้ยวีรกรรมเป็นผู้กล้าเป็นนักเสียสละสละชีพเพื่อชาติอย่างนั้นเถอะหมายถึงว่าสละอะไรบ้างสละตั้งแต่ครอบครัวบุตรภริยาสละทุกอย่างมาเป็นทหารในที่สุดยังสละชีพก็เลยชื่นชมว่าสละชีพเพื่อชาติฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ทำกิจกรรมแบบคนกล้าอยู่ได้ก็เนื่องจากนักเสียสละเนี่ยนะสละมีอะไรบ้างท่านสละไม่ได้ถ้าเพื่อโพธิญาณก็ว่างั้นถ้าเพื่อโพธิญาณเหมือนบางคนเนี่ยนะก็อย่างสมมติว่าเขาทุ่มเทให้อะไรกับอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องการบอกมีอะไรบ้างที่เขาสละไม่ได้อย่างบางคนที่ต้องการอำนาจเนี่ยนะอย่างบางคนที่ต้องการอำนาจจริงๆเนี่ยฆ่าได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าทำลายได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าขอให้ตัวได้มาซึ่งอำนาจฉันใดอันนี้นี่พูดถึงฝ่ายดีนะไม่ได้พูดถึงว่าคนชั่วเขายังทำชั่วเขายังทำอย่างนั้นได้แล้วคนดีล่ะอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านจึงสละได้จริงๆเนี่ยนะสละเป็นนักเสียสละทุกอย่างเนี่ยนะมีใครบ้างสละแม้กระทั่งทรัพย์ทุกชนิดสละบุตรภริยาสละอวัยวะสละชีวิตเนี่ยนะแล้วก็สละอรหัตผลที่อยู่ในเงื้อมมือเพื่อจะมาเจริญกุศลเนี่ยนะสละมรรคผลที่อยู่ต่อหน้าเลยนะไม่เอาเนี่ยนะไม่เอาแล้วหมายว่าไม่เอาบอกว่าเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีทรัพย์พอที่จะมีอาหารบอกว่าถ้าตัวเองดื่มนะสบายเลยตัวเองดื่มกินเนี่ยสบายบอกโอ้แต่คนหิวเนี่ยเต็มไปหมดกลืนไม่ลงเนี่ยนะบอกว่าถ้าทุกคนไม่อิ่มนะไม่กินไม่ขอกินเพราะฉะนั้นจะต้องมาช่วยกันทำจะต้องมาทำให้มันต้องอิ่มทุกคนนี่สิอิ่มคนเดียวทำไม่เป็นกลืนไม่ลงระหว่างกันบรรลุมรรคผลแต่เพียงผู้เดียวมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นบรรลุไม่ได้ทำใจไม่ได้ที่จะบรรลุแต่เพียงผู้เดียวท่านพระองค์เนี่ยคิดอย่างนั้นพระองค์ก็เลยบำเพ็ญบารมีจนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็เลยวิริยะภาคเพียรอยู่ได้ก็เพราะว่าสละความสุขส่วนตนสละประโยชน์ตนโดยประการทั้งปวงแต่ก็เนื่องจากสงบอกุศลได้ถ้าเป็นคนที่อกุศลหนักจริงๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกภาคเพียรในการเจริญกุศลไม่ได้เนื่องจากท่านสงบบาปสงบอกุศลอยู่และก็ต่อไปก็เนื่องจากท่านมีปัญญาอย่างยิ่งมีปัญญามากเนี่ยนะไอ้ความที่มีปัญญามากนี่แหละจึงทำให้ภาคเพียรพยายามอย่างบางคนเนี่ยนะว่าโอ้ยทำไมขยันเหลือเกินทำงานตั้งแต่เช้ามืดดึกเดินก็ไม่ยอมเลิกไม่พูดแบบทางโลกเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาเห็นผลกำไรของการทำอ่ะนะคิดได้เลยว่าแม้กระทั่งนาทีหนึ่งตัวเองได้รายได้เท่าไหร่แต่ละนาทีที่ทำไปเนี่ยมันควรจะได้รายได้เท่าไหร่เขาคำนวณเบ็ดเสร็จหมดแล้วรอบรู้หมดแล้วว่าการลงทุนครั้งนี้ผลคืออะไรถามว่าเขาสู้ใจขาดไหมว่าสู้ใจขาดเพราะเห็นผลกำไรอยู่กับมือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็เป็นผู้ที่เห็นผลแห่งบุญเป็นผู้ที่รู้ผลแห่งบุญอย่างพระองค์ก็บอกว่าถ้าใครรู้ผลแห่งการให้ทานเช่นกับเราถ้าไม่ได้ให้ก่อนก็ไม่บริโภคนะนี่ทานนะศีลถ้ารู้ผลแห่งศีลเช่นพระองค์จะไปฆ่าสัตว์ทำไมพระองค์จะไปทำทุศีลได้อย่างไรพันพระองค์เนี่ยเห็นโทษของกามทั้งหลายพระองค์จึงเจริญเนกขัมมะพันที่ภาคเพียรในการเจริญกุศลทั้งหมดทำทั้งหมดเพราะเห็นผลแห่งความเพียรรู้ผลกำไรจากความเพียรทั้งหลายก็เลยพันวิริยะที่ดำรงอยู่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้ก็เพราะมีสัจจะมีจาคะมีอุปสมะและมีปัญญาเนี่ยนะพันคนที่รู้ถ้าสมมติใครจะเช็คว่าไอคนนี้มันขยันจริงหรือดูว่ามีสัจจะแค่ไหนถ้าเป็นคนไม่มีสัจจะเลยบอกแย่ไม่รอดแล้วก็สองจาคะเขามีแค่ไหนทำเป็นเพียรแบบนี้แล้วเห็นแก่ตัวมากหรือสละมากก็ดูจากความเสียสละแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วชีวิตเขากุศลมากหรืออกุศลมากแล้วสุดท้ายโง่หรือฉลาดเนี่ยนะก็ดูจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เอาอธิษฐานธรรมนะสี่มาเช็คแล้วก็ดูได้เลยว่าคนนี้
ควรจะเพียรขนาดไหนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านเพียรได้ตลอดก็เนื่องจากมีอธิฐานธรรม4ประการทีนี้ส่วนฌานฌานเนี่ยนะเป็นประทัดฐานแห่งอธิฐานธรรมหรืออธิฐานธรรมเนี่ยเป็นเครื่องดูเครื่องตรวจสอบว่าฌานของคนนี้เนี่ยแน่นอนขนาดไหนฌานก็คือกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเช่นฌานคือเมตตาภาวนาเป็นต้นเนี่ยนะดูว่า1เขามีสัจจะเพราะคิดถึงประโยชน์ของโลกตามสมควรแก่ปฏิญญาไว้แล้วว่าเราโล่งใจแล้วเนี่ยนะเช่นตรัสรู้ข้ามพ้นบรรลุปรินิพพานเป็นต้นเนี่ยนะแล้วสัตว์เหล่านั้นจะได้ประโยชน์ได้อย่างไรเพราะมีสัจจะว่าปฏิญญาไว้แล้วว่าจะช่วยให้เขาได้รับประโยชน์และความสุขเพราะฉะนั้นก็เลยฌานนี่บางทีภาษาไทยแปลว่าเพ่งก็ได้แปลว่าคิดครุ่นคิดหรือแปลว่าหมกมุ่นที่หมกมุ่นว่าหมกมุ่นจะช่วยเขาได้อย่างไรช่วยเขาได้อย่างไรนั้นเป็นโจทย์ที่เรียกว่าคิดตลอดชีวิตเหมือนกันไม่ใช่ชีวิตเดียวเช่นคิดว่าเขาจะพ้นจากชาติชรามรณะได้อย่างไรเขาจะพ้นจากกรรมได้ยังไงพ้นจากบาปได้อย่างไรพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรก็ค้นคิดครุ่นคิดหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์นั่นนะเพราะสัจจะพูดไว้แล้วว่างั้นเถอะแล้วก็สละนิวรณ์ออกไปเนี่ยนะพันคนที่เห็นประโยชน์ตนเนี่ยนะคือคนที่มีนิวรณ์กลุ่มรุมใช่ไหมคนมักโลภจะเล็งเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้โลกหน้าเป็นต้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้คนมักโกรธคนเกลียดคร้านคนมากไปด้วยความง่วงเหงาเสื่องซึมคนที่เดือดร้อนรำคาญใจคนลังเลสงสัยพวกนิวรณ์กลุ่มรุมจริงๆเนี่ยนะคิดอะไรออกบ้างยากกว่านั้นเพราะฉะนั้นต้องจาคาที่ฐานพื้นฐานที่เราเพ่งอยู่ได้ก็เพราะสละนิวรณ์ได้แล้วก็สงบจิตสงบใจเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นมีจิตใจไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตใจตั้งมั่นจิตใจไม่ฟุ้งซ่านความสงบอันนี้นี่แหละทำให้เจริญฌานอยู่ได้แล้วก็มีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอุปการะต่อฌานอะไรไม่เป็นอุปการะต่อฌานนั้นใครที่เจริญฌานครุ่นคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งสมถะและวิปัสสนาก็ตรวจสอบจากสัจจะมีแค่ไหนมีจาคะบ้างไหมอุปสมะเป็นอย่างไรแล้วก็ปัญญาขนาดไหนนี่อีกในหนึ่งต่อไปบอกว่าปัญญาที่ฐานเนี่ยนะคนที่มีปัญญาก็เอาบอกว่าปัญญาเนี่ยคนนี้มันจะฉลาดแค่ไหนเขาดูอะไรดูจากสัจอธิฐานธรรม4ว่าเช่นฉลาดในการทำอุบายเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นตามที่ปฏิญญาเอาไว้เนี่ยนะฉลาดในอุบายที่ว่าจะช่วยผู้อื่นได้อย่างไรแล้วก็สละจาคาธิฐานก็คือสละการกระทำอันไม่เป็นอุบายเนี่ยนะคือไอการช่วยเหลือตัวเองบางทีช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยนะมันจะต้องสละประโยชน์ส่วนตัวออกไปบ้างเหมือนกันนะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเช่นสละความสุขส่วนตนเนี่ยนะออกไปแล้วก็ต้องสงบความเร่าร้อนที่เกิดจากความโง่ต้องสงบความโง่ได้เนี่ยนะเพราะเป็นงานของผู้ที่มีปัญญาที่ไม่โง่เขลาแล้วก็ทำให้สำเร็จความเป็นพระสัพพัญญูปัญญาที่ฐานนี่แหละที่ทำให้สำเร็จพระสัพพัญญูหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะทำที่ตั้งที่เรียกว่าอธิฐานธรรม4เนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่รองรับความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าตัวอะไรมันหนุนอธิฐานธรรมก็บอกว่าทานเป็นตัวหนุนสัจจะจาคะอุปสมะและปัญญาศีลก็เป็นตัวอุดหนุนสัจจะจาคะอุปสมะและปัญญาต่อไปขันติก็เป็นตัวอุดหนุนทำให้สัจจะดำรงมั่นจาคะดำรงมั่นอุปสมะดำรงมั่นปัญญาดำรงมั่นแล้วก็เพราะมีวิริยะนี่แหละทำให้สัจจะดำรงมั่นจาคะดำรงมั่นอุปสมะดำรงมั่นแล้วก็ปัญญาดำรงมั่นแล้วก็เพราะมีฌานมีปัญญานั่นแหละสัจจะทิฏฐานจาคาทิฏฐานอุปสมาทิฏฐานปัญญาทิฏฐานจึงดำรงมั่นหรือบารมี6ข้อที่กล่าวไปเป็นตัวอุดหนุนอธิฐานธรรม4ทำให้อธิฐานธรรม4มั่นคงยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะหรืออธิฐานธรรม4เป็นตัวที่ทำให้บารมีทุกข้อมั่นคงไม่งั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าพูดแบบภาษาธรรมะเนี่ยการสร้างตึกก็คือการยึดเหนี่ยวกันเนี่ยนะทำให้แต่ละตัวมันเกิดความมั่นคงได้อย่างไร
เรียกว่าธรรมะที่ทำให้คุณธรรมเนี่ยมั่นคงเพราะบุญในโลกของบุญเนี่ยนะมันมีบุญมายึดกันเองเนี่ยบุญมายึดกันเนี่ยนะว่าเช่นความมั่นคงทางกำลังร่างกายใช่ไหมสรีระของเราเนี่ยมีอะไรเป็นตัวยึดตัวประสานทำให้มีความเป็นไปใช้ชีวิตได้อย่างกลมกลืนใจก็เหมือนกันใจที่เป็นบุญก็เหมือนกันมีบุญกุศลมาเป็นเครื่องอุดหนุนเครื่องเกื้อกูลเครื่องช่วยเหลือกันเยอะเพราะในโลกของนามธรรมทั้งหลายยังมีเรื่องของกุศลอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอธิฐานธรรมเหล่านั้นสัจจาธิฐานจัดเป็นการปฏิญญาเพื่อการตรัสรู้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิญญาเพื่อพระโพธิสัตว์นะปฏิญญาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นสัจจาธิฐานดำรงมั่นแล้วว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าสองจาคาธิฐานคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะต้องสละวัตถุกามและกิเลสกามสละหาประมาณไม่ได้สละวัตถุเนี่ยนะหาประมาณไม่ได้สละอกุศลออกไปอย่างเคนิทเรียกว่าไม่ใช่สละครั้งเดียวสละแล้วแล้วเล่าเล่าสละแล้วแล้วเล่าเล่าว่างั้นแล้วก็อุปสมะสงบทุกอันเกิดจากโทษทั้งปวงโทสะก็คือโทษอะไรโทษที่เกิดจากบาปอกุศลทุกชนิดจะต้องสงบบาปอกุศลธรรมสารพัดอย่างแล้วก็มีปัญญาที่ฐานดำรงมั่นอยู่ในปัญญาตรัสรู้ตามแล้วก็การรู้แจ้งแทงตลอดก็คือช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็เรียนรู้วิชาความรู้จากพระพุทธศาสนาไว้เป็นอย่างดีจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีวิชาความรู้เป็นอย่างดีในที่สุดบุญกุศลคุณงามความดีที่สะสมไว้ก็ทำให้แทงตลอดสัพพัญญูบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุดเนี่ยนะส่วนรายละเอียดต่อๆไปก็คงไว้ครั้งต่อๆไปกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะในที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ดำรงมั่นอยู่ในอธิฐานธรรม4ประการซึ่งเป็นคุณธรรมที่ช่วยนำออกจากกองทุกข์ขอให้ประสบแต่ความสุขตลอดไปวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้